วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวดินข่าวเด็ดเมพิชนาแชร์ครั้งถูกผู้กำกับโจสั่งลูกน้องตำรวจสะกดรอยตามเขาเคยตกเป็นข่าวตำรวจที่เคยตามจีบดาราสาวเมพิชนาที่ตอนนั้นถึงขั้นขอแต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวโพสต์แตกเมื่อดาราสาวสืบทราบว่าสารวัตรโจที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้นั่นเองก่อนหน้านี้เคยมีข่าวเซอร์ไพรส์ของเมพิชนาสาขาก่อนแต่งงานไปเมื่อวันที่18มกราคม2557หลังจากนั้นจึงมีภาพหลุดว่าผู้กำกับโจเคยแต่งงานมาก่อนแล้วสามีออกมาแฉสนั่นและขาดสะบั้นความสัมพันธ์ในตอนนั้นจนทุกอย่างจบลงก่อนที่ผู้กำกับโจจะออกมายอมรับว่าตนเคยแต่งงานกับแจนนิสารัตน์กันนสูตรไฮโซเจ้าของธุรกิจเต้นรถหรูจริงๆแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและตนและอดีตภรรยาได้เลิกรากันไปแล้ว2ปีก่อนที่จะมาขอเมพิชนาแต่งงานเมื่อเคลียร์ข่าวคราวดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคม2557ผู้กำกับโจได้ขอเมแต่งงานอีกรอบแต่คราวนี้เมปฏิเสธก่อนที่จะประกาศเลิกในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันล่าสุดมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปครั้งสาวเมเคยเปิดใจถึงเรื่องของตนเองกับอดีตคนรักผู้กำกับโจโดยเธอนั้นได้เผยหลักฐานกล้องวงจรปิดว่าถูกคนสะกดรอยตามโดยคาดว่าเป็นอดีตคนรักส่งคนไปสะกดรอยตามคาดว่าเป็นตำรวจปปส.อีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ